ังภิกขุทังสรณังคัจฉามิติจังภิกขุทังสรณังคัจฉามิโยติยัมปิจัมพังสรณังคัจฉามิโยติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิโยติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิโยติยัมปิจัมพังสรณังปัจจามิปัจจามิปิปัตตังเวรมณีสิกขาปะทังสัมมาทิฏฐามิปัจจินาทานังเวรมณีสิกขาปะทังสัมมาทิฏฐามิฉันอยู่ที่วัดใจสุนันท์อำเภอสุนันท์อำเภอสุนันท์จังหวัดนครราชสีมานะครับวันนี้เป็นงานกฐินประจำปี2563 24ตุลาคม2563พระเดชพระคุณท่านพระครูถาวรในลำดับต่อไปนะคะดร.เจ้าคณะอำเภอสุนันท์ชาววัดสุนันท์สาธารณพื้นที่นครปฐม2บุตรชายของคุณแม่คงปิ่นศรีสุนันท์เจ้าภาพหลักในวันนี้จะเป็นผู้สื่อสารอีกแล้วก็เป็นนำกล่าวถวายองค์กฐินค่ะกราบเชิญอาจารย์คุณทรัพย์พิมพาค่ะท่านอาจารย์ธนัชพรเดือนกลางค่ะอาจารย์สมพรฟุ้งเฟื่องได้อยู่ด้านหลังนะคะแล้วเจ้าหน้าที่จะได้มอบท่านใดให้กับท่านผู้มีเกียรติดังรายนามต่อไปนี้นะคะค่ะท่านต่อไปนะคะคุณสุวัฒน์จึงวิวัฒนาพรนะคะเจ้าของคิงยูนค่ะคุณจิตติพงษ์พงษ์สุรเวชท่านอุบลเอื้อศรีท่านรัชชาติกิริวัฒนศักดิ์ค่ะคุณนวลศรีทองมีคุณบัณฑิตวรามกิจกรรมการผู้จัดการบริษัทแท็กทีมเอนจิเนียริ่งจำกัดท่านกัญญาวรามกิจอดีตสรรพากรพื้นที่ภูเก็ตค่ะท่านสุภาวันสิทธิวัฒนะสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานครบุตรชายของคุณยายทองปิ่นศรีสุนันท์ครับประธานอุปถัมภ์กฐินเอกไตรเอกของวัดใจสุนันท์นะครับจะเป็นผู้นำการถวายพระกฐินวัดใจสุนันท์อำเภอสุนันท์จังหวัดนครราชสีมาประจำปี2563พระเดชพระคุณท่านพระครูถาวรกิจจารักษ์ดร.เจ้าคณะอำเภอสุนันท์เจ้าวัดใจสุนันท์และบริษัทชัยพวงรัตน์กรรมการบริษัทซันมูนแมนชั่นวังทองหลางกราบเรียนเชิญค่ะพี่ว่า
ฟิวฟิวไปเอาไม้กระลงปูฟิวครับอ่านตามนี้ครับฟิวแต่งไม้นะฟิวถือไม้ถือแล้วดูครับวันนี้หลังจากถวายกฐินนะครับก็จะมาศาลาธรรมสังเวชนะครับนำโดยท่านกิติพงศ์พงศ์สุรเวชนะครับแล้วก็เจ้าของคิงยนต์นะครับซึ่งร่วมกันสร้างศาลาธรรมสังเวชภควัตโตอรหันโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภควัตโตอรหันโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภควัตโตอรหันโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิมังมะยังอันเตสัตตริวารังกัตินะจีวะระพุทธังสังคัสสะโอนโอชยามะสาธุโนพันเตสังโฆอิมังสัปปริวารังกัตินะจีวะระพุทธังปฏิคันหาตุปฏิคะเหตวาจิตอิพินาพุทเสนะกัตินังอัฏฐรัตตุอัมหากังทีฆรัตตังทีตายะสุขายะนิพพานนายะจะข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายผ้าจีวรกฐินพร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่พระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับผ้าจีวรกฐินพร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้ครั้นรับแล้วจงกลางกฐินด้วยผ้าผืนนี้เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อมรรคผลนิพพานแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดกาลนานเทอญท่านผู้ใดจะเชิญครับมาฝากที่แก้วข้างหนึ่งไปฝากครับครับต่อไปคุณจะถวายให้คุณประธานสงฆ์ไว้ก่อนครับของการสงฆ์ไว้ก่อนครับของการเงินครับดีครับคุณครูน้องน้องครับขอไปครับคุณครับงานบ้านไม่ต้องสอนคุณครูเข้าเลยครับคุณครูเข้าเลยถ้าแต่ทำหน้าของการทุนโยนต่อนะครับที่คุณครูไปต่อครับที่คุณครูเตรียมทำให้ดีนะครับท่านสอวันนี้มีมาในสมาชิกสภาเราต้องมา
พุทธัสสะนะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะข้าปฏิปทากับท่านพระอนิสสัสสังสารบริวารทั้งปวงนี้ขึ้นของแม่ปิ่นศรีสุนเนินพร้อมด้วยบุตรธิดาและหลานๆและคณะจากผู้มีศรัทธาทั้งหลายผู้ประกอบด้วยศรัทธาอุตสาหะพร้อมด้วยพร้อมเดียวกันมาถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ผู้อยู่จำพรรษาทั่วไตรมาสในอาวาสนี้ก็เลยผู้กินาคานี้เป็นขอบริสุทธิ์หลุดเลื่อนลอยมาโดยนภาการแล้วแลตกในที่ประชุมสูงจะได้เฉพาะเจาะจงลงว่าเป็นขอพระภิกษุสูงใจรุ่นหนึ่งก็หาไม่ได้มีพระบรมพุทธานุญาตไปว่าให้พระสูงทั้งปวงยอมอนุญาตให้แก่ภิกษุรูปหนึ่งเพื่อทำซึ่งกฐินฐานกิจตามพระบรมพุทธานุญาตและมีคำพระอัฏฐกถาจารย์ผู้รู้พระธรรมภาภิบาลสังวรนาไว้ว่าภิกษุรูปใดประกอบด้วยศีลสุตตาธิคุณมีสติปัญญาสามารถรู้ธรรมเป็นประการมีบุพกรเป็นต้นภิกษุนั้นจึงสมควรเพื่อกระทำกฐินฐานกิจตามพระบรมพุทธานุญาตได้วันนี้พระสงฆ์ทั้งปวงจงเห็นสมควรแก่ภิกษุรูปใดขออนุญาตให้แก่ภิกษุรูปนั้นเถิดภาคินทานกับท่านพระอานิสงส์กับบริวารทั้งปวงนี้ข้าพเจ้าพิจารณาเห็นสมควรแก่พระเทวัตจันทะตัคโลเป็นผู้มีสติปัญญาสามารถเพื่อทำปฏิญญาฐานจิตให้ถูกต้องตามพระบรมธรรมญาติได้ถ้าพระภิกษุรูปใดเห็นไม่สมควรจงทักท้วงขึ้นในท่ามกลางระหว่างสงฆ์ถ้าเห็นสมควรแล้วได้จงให้สันทัดสัญญาณสาธุการขึ้นให้พร้อมกันเทอญสาธุเจ้าพระกฐินนะครับบุตรชายของคุณยายทองปิ่นศรีเสนนะครับประธานอุปถัมภ์ไปเอกฐินสามัคคีวัดใหญ่เสนเสนจังหวัดนครราชสีมาประจำปี2563พิสุทธิ์สงฆ์ทองไตกฐินปีนี้นะครับหลวงพ่อนิดนะครับที่เหลือเราจะเอาสายสินโยงถ้าเป็นบริวารกฐินน้อยลูกแม่ใบทั้งกองนั้นอาสนะธรรมมากบริวารกฐินและกฐินลูกแม่ทองปิ่นเยอะมากครับทีนี้มีอย่างละร้อยถ้าอาสนะอย่างละร้อยผืน200ผืนนะครับกองลูกอย่างใหญ่ครับครับตรงกองกฐินนะครับของคุณแม่ทองปิ่นศรีสุนเนินนะครับเฮ้ยนั่นแบบของข้าวข้าวองค์กรล่มที่ไหนกับสุนันท์ฉันอยู่ที่วัดใหญ่สุนันท์อำเภอสุนันท์จังหวัดนครราชสีมานะครับบรรยากาศการถวายกฐินสามัคคีนะครับวันนี้มีคุณแม่ทองปิ่นศรีสุนันท์นะครับเป็นประธานอุปถัมภ์องค์กฐินนะครับหลังจากนี้ก็จะเป็นสวายศาลาธรรมธรรมเวทนะครับที่วัดใหญ่สุนันท์นะครับก็มีท่านกิติพงศ์พงศ์สุรเวชท่านประธานคิงยนนะครับแล้วก็แขกผู้เกียรติหลายท่านนะครับท่านนักชาติกิริวัฒนศักดิ์นะครับมีท่านนครกิติพงศ์กรนะครับนายกเทศมนตรีตำบลสุนเนินนะครับและพิธีกรกิติมศักดิ์นะครับท่านอาจารย์ทุตอนเมงเรศนะครับท่านพระอธิจารีนำสั่งนะครับอ
ักครับสุนทรมัชชันนะครับอยู่ที่วัดใหญ่สุนทรภพสุนทรชาวนครราชสีมาครับทำงานก็ทำงานเป็นหลักนะมีนาคุณยายด้วยนะครับหน้าถ่ายรูปหน่อยค่ะถ่ายคลิปหน้าถ่ายในของด้วยนะแม่แม่ก็ไปด้วยกันทำงานอยู่ตรงนี้ได้ที่ไปไหนแม่ไปได้แม่อุ้มหน่อยครับเพจสุนทรวัฒน์ฉันครับโมทนากับคุณยายด้วยนะครับก็สวัสดีครับท่านไหนลูกสาวเอ่ยท่านญาติญาติกันครับท่านนี้ค่ะโอเคเลยนะแมวค่ะนะนะนะเก่งแล้วเก่งยิ้มเอาลงหน่อยครับไม่น่าที่เก่งนะจบไปเก่งเลยนะคะอ๋อเขาบอกไหมขออนุญาตสัมภาษณ์นะครับเป็นลูกชายคุณยายใช่ไหมครับชื่ออะไรครับผมเอาแม่ออกให้ยายหน่อยสิลูกเอาแม่ออกคุณยายเอาแม่ออกหน่อยเอาแม่ออกก็หน่อยก่อนครับเพจสมเด็จบ้านฉันนะครับข่าวสมเด็จบ้านเราครับสมัครงานครับผมชื่ออะไรเอ่ยครับชื่อทองชัยศรีสมเด็จครับเป็นลูกของคุณยายลูกชายครับลูกชายคุณยายอะไรครับลูกชายทองเพ็ญศรีสมเด็จครับวันนี้เป็นเจ้าภาพไตเอกเนาะครับผมมาทอดที่วัดใหญ่สมเด็จนะครับก็มาจากไหนครับเนี่ยมาจากนครปฐมมาจากนครปฐมดังเดิมเป็นคนสุนันนะครับครับคุณยายนี่จุดประสงค์จะมาทอดกฐินที่วัดใหญ่สุนันนะครับการดูบรรยากาศนะครับอนุโมทนากับคุณยายนะครับเพจสุนันมาจากบรรยากาศดีๆการทำบุญบุญใหญ่กฐิน1ปีมี1ครั้งอานิสงส์กฐินนะครับก็อนุโมทนากับคุณยายกับบุตรชายแล้วก็ญาติๆนะครับเครือญาติด้วยนะครับที่มาทอดกฐินที่วัดใหญ่สุนันอำเภอสุนันจังหวัดนครปฐม